นั้นไหนเคลียร์เคลียร์แล้วก็ฉันฉันเป็นรางวัลไม่ได้ฝันวันไหนเคลียร์มันคือฝ้าก็ไปสามหลอดเสือตรงนี้เราต้องท้าป่าแน่ไม่ได้ละถ้าเป็นสีที่จะทำให้ตาแล้วตาได้จริงมันคือฝ้าไปสามหลอดเสือตรงนี้แต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันสบายสบายปัญญาใครเราไม่ค่อยระวังแต่ถ้าปัญญาพลังเราระวังมันเป็นอย่างต้องกำหนดเอาตังค์มาให้วันนี้ลดกว่าเมื่อวานนิดหน่อยเท่าไหร่เมื่อวานนี่101 บาทวันนี้60 กว่าบาทนะ60 กว่าบาทอย่างนี้บาทหลวงพ่อลูกเดียวนี่เต็มแล้วเทวันนี้60 กว่าเทเมื่อวานนี่100 กว่าเทรถเกือบ40หรือมั่งหรือ40มันใส่ด่านแต่กรุงเทพมากกว่านี้นะกรุงเทพสูงสุดครับไปคราวที่แล้วนี่สูงสุด174 บาทฟังมั้ยล่ะ174 บาทเล่นเมื่อไหร่ในกรุงเทพใส่บาทคนเดียวนี่ฟาดถึงหัวกำมำมันผู้รับมันเลยจะตายเพียงรายเดียวเท่านั้นแหละใส่ตู้ลงไปไม่ตั้งท่าไม่ได้นะหัวขมำเลยดีไม่ดีได้วิ่งตามจะคู่บาทอยู่แล้วรายเดียวใส่ลงคนเดียวเท่านั้นเต็มบาทแล้วอัน174 บาทนี่เป็นสูงสุดสำหรับไปกรุงเทพทุกครั้งที่ไปปกติจะอยู่890เนี่ย890 100อยู่เนี่ย100กว่าแต่วันนั้นสูงสุด174 บาทขนาดนั้นไม่ได้น้อยนะ174 บาทเต็มไอ้ส่วนที่เป็นห่อเป็นอะไรมาวางบนฝาบาทนี่เราไม่นับนะนับเฉพาะที่ลงในบาทแล้วเทลงในบาทนั้นเทเทียมมาวางบนฝาบาทบนฝาบาทเป็นห่อนี่มีเท่าไหร่ไม่นับละเอาออกเลยเอาวางได้ละนี่ก็เหมือนดูที่มองไปนี่เห็นไหมเดินผ่านไปผ่านมาดูสองฝากถนนเราเห็นข้าวเขียวชะอุ่มตามนั้นตามท้องนาเขาโอ้ข้าวนี่เขียวจริงๆเน่าท่านบอกเวลาจะเอาเข้าจริงจังแล้วเป็นข้าวเป็นนารวยข้าวหรือเจ้าของรวยข้าวว่านานี่งามมากนารวยข้าวหรือว่าเจ้าของรวยข้าวล่ะถ้านางามเจ้าของก็รวยแล้วสิไอ้นางกินมีแต่ฟางไม่ได้อะไรมีแต่ฟางเนี่ยถ้าเราปุญญเขตตังโลกัสสะเทียบกันอย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านเทียบสุปฏิสุอุชุญาญาสามิจิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายปฏิบัติสมควรจะทำไปที่เป็นหน้าเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาและท่านเหล่านี้เองที่จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลยะดีรังจะตายปุริสายุกานิอัฏฐปุริสาปุคคลาท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลตั้งแต่มรรคสี่ผลสี่มันไปเรื่อยเลยมันนิพพานน่ะเอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นคือประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาหุนโยปาหุนโยทักขินโยเป็นผู้ควรแก่ทักขินทานทั้งหลายที่บรรดาญาติโยมมาถวายผู้ที่ให้ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ร้อนใจให้ด้วยมีความปีติยินดีด้วยในทานของตนเพราะให้กับท่านผู้เช่นนั้นแปลออกแล้วว่างั้นแล้วก็ปุญญาเกียรติตังโลกัสสะพระสงฆ์เหล่านี้แลที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์นี่แปลให้ฟังสุปฏิวโนก็สวดทุกวันไม่เด็ดแปลวันนี้เราก็ว่าที่มหาจะบ้างเรียนมาแทบเป็นแทบตายไม่ได้เอามาหาออกอวดมีแต่หลวงตาบัวอวดตลอดวันนี้เอามาหาออกก็บ้างละปุญญาเขตตังโลกัสสะประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่แหละเหมือนกับเนื้อนาข้าวเราเนี่ยข้าวมันเขียวชอุ่มสดสวยงดงามเวลาตกดอกออกผลขึ้นมาเจ้าของนาเป็นผู้รวยวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรที่ได้มาถวายที่ว่า150 160 170หรือ174นี่แหละข้าวของพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ทำบุญไว้ในเนื้อนาคือพุทธศาสนาแล้วมาจะบ้านเนื้อนาในวัดป่าบันตาเนื้อนาในพุทธศาสนาว่างั้นเลยหลวงตาบัวไม่อาจเอื้อมเชื่อเป็นปุญญเกียรติตังได้
ถึงว่าบอกเนื้อนาพุทธศาสนาปุญญาเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกมิเท่าไรก็เป็นของเจ้าของหมดเป็นของผู้ให้ทานทั้งนั้นผู้นี้เป็นเพียงว่าผู้รับไว้จงไว้เท่านั้นเองเพราะงั้นเวลาได้รับความดีทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ให้ทานนั่นแหละเป็นผู้ได้รับแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นใจคนใจบุญด้วยไม่ใช่คนใจดำน้ำขุ่นจะดำน้ำขุ่นไปไหนดูไม่ได้เลยคนใจดำน้ำขุ่นนี่คือครับแคบติดตันเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวอยู่ในนั้นหมดความเห็นแก่ตัวอยู่ในนั้นหมดนอกจากความเห็นแก่ตัวแล้วยังคอยเอารัดเอาเปรียบรีดไถโดยประการต่างๆออกมาจากความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำคนให้เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคนประเภทนั้นไปไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมแต่คนที่มีใจกว้างแคบของมีเมตตาธรรมมีแก่ใจนี่ไปไหนไม่อดนะแทนที่จะโอดอยากขาดแคลนไม่อดตลอดถึงเพื่อนฝูงแม้จะเป็นคนจนก็เพื่อนฝูงมีเยอะคนประเภทนั้นเพราะเป็นคนใจกว้างเป็นความเปลี่ยนความเสียสละเป็นอย่างหัวหน้าสัตว์หัวหน้าคนในตำรับตำราท่านแสดงไว้ส่วนมากไม่ปรากฏว่าที่เป็นหัวหน้าสัตว์ก็ดีหัวหน้าคนก็ดีเป็นผู้มีใจคับแคบตีบตันไม่เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนฝูงลูกน้องนี้ไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระโพธิสัตว์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นสัตว์พระองค์ก็เคยเป็นสัตว์มักจะเป็นหัวหน้าสัตว์หัวหน้าสัตว์ทั้งนั้นน่ะเป็นหัวหน้าฝูงหัวหน้าฝูงแล้วเวลามีความจนกรอกจนมุมมาหัวหน้าฝูงนั้นน่ะเป็นผู้เสียสละเพื่อเพื่อนฝูงทั้งหมดเลยการอยู่การกินเพื่อนฝูงได้กินอิ่มพอแล้วเราถึงกินเข้าไปเจอสถานที่ไปเจออาหารอะไรๆนี่ไอ้เพื่อนฝูงกินเจ้าของกินไปอย่างนั้นแหละถึงเวลาจะถึงจนกรอกคราวจนกรอกจนมุมถูกเขาล้อมเขาจะฆ่าก็หัวหน้าฝูงนั่นแหละจะเป็นผู้เสียสละตายก่อนดังพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นคราวโพธิสัตว์นะถูกเขาล้อมนะสิเป็นสัตว์ไปหากินเขาทำรั้วรอบของเราเราไม่เห็นรั้วเขามาทางนั้นเขาไล่นี่เขาไล่ต้อนเขาจะฆ่านั่นว่าไงนี่ปัญญาเก่งในโพธิสัตว์เวลาจะจนกรอกจนมุมจริงแล้วก็บอกเพื่อนฝูงทันทีว่าให้ไปในจังหวะที่เขาชุลมุนกับเราคือเขาชุลมุนกับเราคือว่าไงจะวิ่งตัดหน้าเขาแบบนั้นน่ะให้เขาลุมไล่ฆ่านั่นพอเขาลุมนั่นทางนี้ให้ออกทางนี้ให้หมดนะนั่นดูที่เสียสละเข้าไปหวังตายไปเลยละทำไมตายก็ให้ผ่านให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้รอดตายไปวิ่งผ่านไปตรงหน้าพวกนายพรานเขาที่เขากำลังจ่ออยู่เขาจะฆ่าอยู่นั่นน่ะนี่ถ้าเขาก็ลุมมาแล้วเขาก็ลุมพอเขาเบนหน้าตาหัวคิดปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างศาสตราวุธมุ่งใส่คนนั้นแล้วตอนนี้วิ่งปื๊ดออกหมดลูกน้องออกพ้นไปได้หมดสุดท้ายนาก็ไปได้เลยไปได้ทั้งหมดนั่นเห็นไหมเสียสละเก่งไหมถ้ามันธรรมดาแล้วโอ้ยเช่นถ้าไม่อยากพูดอื่นนะถ้าเป็นอย่างหลวงตาบัวนี่ไปก็สูงครูตายกูยังจะไปที่หลังไม่ใช่ปะถ้าเป็นหลวงตาบัวอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีอ่านหน่อยนะไปสูงไปแล้วครูตายหมดแล้วกูจะตายที่หลังมันไม่ว่างั้นมันจะว่างั้นกระโหลกตาบวนน่ะนี่คือเรื่องของความกว้างขวางเป็นอย่างนั้นน่ะให้ความช่วยเหลือให้ความอบอุ่นให้ชีวิตชีวาแก่เพื่อนฝูงแม้แต่สัตว์ยังรอดพ้นไปได้หมดนั่นดีเพราะโพธิสัตว์รายเดียวเท่านั้นน่ะเสียสละนะพุ่งไปตรงที่เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั่นน่ะพอเขาเบนความคิดทั้งหมดความสนใจทั้งหมดไปหาสัตว์ตัวเดียวที่วิ่งกล้าหาญอย่างผ่านหาเขานั่นแล้วทางนี้พึบออกเลยมดเลยเพราะเขาไม่ได้สนใจกับทางนี้นี่สนใจกับสัตว์ตัวเดียวไม่ทราบว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องไม่รู้นี่เขาว่ามาแล้วไล่เลยพอตอนนั้นชุนมุนท่านนี่ก็ปุ๊บออกทางด้านนี้ไปเลยนั่นแหละโพธิสัตว์นี่หมายถึงว่าสละเพื่อเพื่อนเพื่อฝูงการอยู่การกินเพื่อนฝูงได้กินยังไงเอาเป็นที่พอใจสำหรับเรากินเท่าไรไม่มีปัญหาอะไรนั่นความเสียสละ
คนเราก็เหมือนกันส่วนมากคนจะมีลูกน้องมากมากเป็นคนเสียสละเป็นคนกว้างขวางคนอันตีตันอันตู้จะหาญาติหาผู้ไม่ได้เลยแม้แต่ญาติมิตรสหายของเป็นญาติเป็นวงกันยังแตกกันได้นะไม่มีใครเข้าไปใกล้คิดติดพันเนี่ยถ้าคนตะหนีทีเนี้ยคนเห็นแก่ตัวแม้แต่วงญาติจริงๆก็ยังเข้ากันไม่ติดนั่นไปอย่างนั้นนะถ้าเป็นคนมีแก่ใจคนเสียสละคนใจกว้างใจขวางมีเมตตาอารีแล้วคนอื่นก็มาติดพันได้นี่มีอำนาจอย่างการเสียสละเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากนั้นผลแห่งความดีทั้งหลายที่เสียสละนี่กลับมาเป็นสมบัติของตัวเองอย่างมั่นคงอีกนะหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับไม่ใช่ว่าเสียสละแล้วจะหายไปไม่มีผลตอบแทนยังมีผลตอบแทนให้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญขึ้นไปในจิตใจนี้อีกด้วยท่านพระท่านจึงสอนให้เป็นผู้มีแก่ใจต่อกันเพื่อนมนุษย์เราไม่สำคัญเรื่องชาติชั้นวรรณะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าน้ำใจที่มีต่อกันอันนี้สำคัญมากนะน้ำใจนี่น้ำมหาสมุทรทะเลสู้ไม่ได้น้ำมหาสมุทรทะเลยังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีแดนแต่น้ำใจที่ไม่มีกว้างขวางเบื้องว่างไปหมดเช่นน้ำใจพระพุทธเจ้าน้ำใจพระอรหันต์อันนี้หาประมาณไม่ได้เลยนะกินน้ำใจของเราผู้มีธรรมคือเมตตาธรรมกว้างขวางมีต่อกันและกันเป็นนักเสียสละก็เป็นน้ำใจอันกว้างขวางเหมือนกันหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำใจจึงเป็นของสำคัญเรื่องชาติชั้นวรรณะนี้เข้ากันได้หมดไม่สำคัญก็สมมุติกันเฉยๆชาตินั้นวรรณะนี้ก็ว่ากันไปมองดูแล้วกับคนธรรมดาของคนเป็นไงหัวใจเราดูหัวใจเราภาพมันเทียบกันได้หมดเลยเราเป็นคนเช่นไรเรามีหวังอะไรเดี๋ยวนี้ส่วนมากคนเราต้องหวังพึ่งผู้อื่นโดยดีจะเป็นอิสระจากตัวเองไม่ได้หวังพึ่งใครแล้วนี่ไม่มีแม้เศรษฐีก็ต้องหวังพึ่งคนทุกคนจนนั่นแหละคนทุกคนจนไม่มีคนงานเป็นเศรษฐีได้ไงรายได้มากับคนงานนี่นะมันเป็นเครื่องมือแล้วก็ไหลเข้ามาหาเศรษฐีเศรษฐีต้องมีลูกน้องระหว่างนั่นแล้วก็เศรษฐีเป็นเศรษฐีตาแดงเศรษฐีใจเลือดแล้วไม่บอกว่าตาเลือดเลยเศรษฐีกินตับเขาอย่างนั้นลูกน้องแตกคืนนี้หมดเลยถ้าเป็นคนมีใจเสียสละแล้วไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเข้ากันได้สนิทเลยสำคัญอยู่ที่น้ำใจไม่ได้สำคัญอย่างอื่นใดทั้งนั้นเพราะงั้นเราจงพยายามสร้างน้ำใจของเราให้ดีเราคนเดียวนี่ต้องหวังพึ่งผู้อื่นเกิดมาก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่ที่เลี้ยงตลอดมาเรื่อยมาขนาดไหนขนาดนี้ใครจะไปว่าเรานี่เป็นอิสระพอแล้วไม่ต้องหวังพึ่งใครแล้วไม่มีแม้รายเดียวเราหวังพึ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันฝังอยู่ลึกๆภายในหัวใจน่ะถ้าเวลาเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานั่นหวังอย่างเปิดเผยแล้วนั่นช่วยนี้หน่อยนะว่าเข้าใจไหมล่ะเช่นอย่างแม่ลูกสาวอย่างนี้นะลูกสาวที่แล้วมันก็พึ่งแม่มาแล้วพึ่งจนจะเป็นจะตายแล้วแม่เป็นค่อยเป็นข้ามันนี่พอมันได้ลูกมาแล้วแม่เอาลูกนี้ให้หน่อยใครจะไปนั่นว่านั่นเห็นไหมมันพึ่งแม่มันเห็นไหมตัวมันพึ่งแม่แล้วมันแล้วยังไม่แล้วมันจับหลานให้เป็นนั่นแม่อีกนี่ค่อยขาลูกค่อยขาหลานเข้าใจไหมถ้าเท่าขาหลานเป็นขี้ค่อยขี้ขาเขาจะนอนวันตายถึงนั่นนี่พึ่งกันหรือไม่พึ่งเอาตรงนี้นะมันพึ่งหรือไม่พึ่งนั่นแหละเรื่องความพึ่งกันจนจะเป็นจะตายก็พึ่งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงให้มีน้ำใจแก่กันสมกับมนุษย์นี้เป็นหวังพึ่งกันเอาหัวใจเราเป็นตัวตั้งมาเลยพึ่งใครบ้างไหมถ้าเราไม่พึ่งใครแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเราแต่นี้มันมีแต่หวังพึ่งตลอดเวลาตั้งแต่เล็กมาจนกระทั่งถึงเฒ่าแก่ชราจนกระทั่งยังหมดลมหายใจมีความหวังพึ่งตลอดอยู่นั่นเนี่ยท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงย้อนกลับมาว่าอัธยตโนสโถพึ่งตัวเองบ้างสิหวังพึ่งแต่คนอื่นแล้วเอาเป็นเนื้อหนังคนอื่นมากินมากินมาเอาจมูกเขามาหายใจถ้าเขาปิดจมูกสักคู่หนึ่งหรือเขาจามซิกหนึ่งเขาไม่ได้หายใจทางนี้อันมันจะตายมันไม่ได้หายใจให้เป็นจมูกของตัวบ้างสิความหมายว่าอย่างนั้นเพราะมนุษย์สัตว์ทั้งโลกตลอดมนุษย์เราเนี่ยมันหวังพึ่งกันทั้งนั้นนะจะว่าพึ่งผู้อื่นเราให้หวังให้พึ่งเราบ้างอันนี้ธรรมะอันนี้แปลได้สองประเภททั่วๆไปอย่างที่เราฟังกันได้ถ้อยได้ความเข้าใจดังที่ว่านี่แหละมนุษย์พึ่งกันทั้งนั้นแหละคนทุกคนจนคนมั่งคนมีพึ่งกันทั้งหมดเราอย่าเข้าใจว่าเศรษฐีจะไม่พึ่งใครเลยนั่นแหละตัวเศรษฐีเนี่ยตัวพึ่งใหญ่มันพึ่งลูกน้องมันคนหนึ่งลูกน้องมีเท่าไหร่นั่นลูกน้องมันมากมายใช่ไหมพึ่งลูกน้องที่ลูกน้องวิ่งเต้นขวนขวายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนาก็เป็นหัวคิดปัญญานั่น
แล้วต่างคนให้ข้อให้ความร่มเย็นแก่กันลูกน้องก็ผิดดอกเบี้ยกำไรมีเท่าไรแล้วก็เจืออาจารย์ลูกน้องเลี้ยงดูกันไปนะลูกน้องก็มีความจงรักภักดีต่อนายนะถ้าคนต่างคนต่างดีมันก็รับกันได้รับกันได้มีแต่คนดีประหนึ่งว่าเป็นอาชีวะเดียวกันครัวเรือนเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่ผาสุกเย็นใจนั่นเป็นอย่างนั้นแหละการพึ่งกันแล้วที่นี่ย่นเข้ามาอีกถ้าว่าอัตถิตโนนาโถคือตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนมันดีกว่าจะบังพึ่งพูดโดยถ่ายเดียวเจ้าของย้อนมาคุณเจ้าของบางคนฝ่ายโดยลำพังโดยลำพังเจ้าของบ้างนี่อันหนึ่งอันหนึ่งเป็นธรรมะที่อุกฤษเป็นธรรมะที่สูงสุดยอดละเป็นธรรมะที่ยากที่บุคคลจะทำได้เวลาจำเป็นจำใจบำเพ็ญสมณธรรมไปเนี่ยพึ่งตนเองจะเป็นจะตายหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วเวลาจะตายจริงๆก็ไม่พึ่งใครได้เลยนะไม่ว่าญาติมิตรเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยานั่งห้อมล้อมกันอยู่นี้ก็พึ่งกันไม่ได้ทุกต้องบีบบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้แก่ตายไม่มีใครจะช่วยพอช่วยดึงออกมาได้เลยเพราะนั้นท่านถึงสอนให้อัตถิตโนโถพึ่งตนเองเวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมากเนี่ยเอาพิจารณาทางอัตตังธรรมเข้าไปแก้ตนเองอยู่ในนี้ด้วยสติปัญญาของตัวเองนี่ท่านเรียกว่าอัตถิตโนโถอย่างเยี่ยมพึ่งตนเองอย่างนักปฏิบัติท่านทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็พึ่งตนเองทั้งชื่อในประธานโอวาทข้อนี้มาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหมือนกันเวลาเป็นกษัตริย์ก็เป็นเวลาออกมาบวชแล้วเพราะสาวกของพระพุทธเจ้ามีเป็นกษัตริย์นี่มากมายนี่นะเวลาออกมาบวชแล้วเป็นคนอนาถาพึ่งตัวเองทั้งนั้นเลยเข้าป่าเข้าเขาทีนี้พิจารณาอัตธรรมทั้งหลายแก้ไขกิเลสแก้ด้วยตนเองไม่ต้องหวังพึ่งใครมาแก้ให้แล้วแก้ตัวเองไปจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาภายในใจนี่ก็เป็นอัตถิตโนโถคือพึ่งตนเองเป็นขั้นๆขึ้นไปอันนี้เป็นธรรมเป็นยอดของธรรมถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ประจักษ์ถ้านักปฏิบัติทำทั้งหลายแล้วประจักษ์ว่าใครคนอื่นช่วยเป็นยังไงเจ้าของช่วยตัวเองเป็นยังไงเวลาอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ฟังโอวาทคำสอนของท่านนั้นฟังเมื่อเวลาจะเอาจริงเอาจังเข้าได้เอาเข็มจริงเหมือนนักมวยขึ้นเวทีครูก็มีแต่อยู่ครูแล้วหายใจจะตายเวลาลุงน้องไปต่อยเขาอยู่บนเวทีเวลาฝึกซ้อมฝึกแทบเป็นแทบตายเวลาขึ้นไปให้เป็นกระสอบข้าวเป็นกระสอบทรายเขาเตะตุ้งปังตุ้งปังโอ้จะเป็นดังหลงตะบัวนี่จะจับฟาดมันลงนุ่นลูกศิษย์แบบนั้นเข้าใจเปล่าเนี่ยนี่มันมีเปล่าเวลาลูกศิษย์ลงตะบัวข้าจะพูดออกมามันก็กระเทือนเจ้าของเพราะเจ้าของเอาไว้เป็นท่าแล้วจะไปตำหนิลูกศิษย์ว่าไม่เป็นท่ามันก็ผิดอีกเหมือนกันนะเพราะงั้นอันนี้เราขอยุติเราไม่เอามันจะเกาเนื้อมากไปเนี่ยพูดถึงเรื่องอัตถิยตโนโถขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยเองความหมายว่างั้นนะจะไปพึ่งครูไม่ได้เวลานั้นนี่เวลาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วจะเด็ดเดี่ยวขนาดไหนขนาดไหนท่านให้อุบายต่างๆแล้วเวลาเข้าสงครามต่อสู้กิเลสแล้วต้องเป็นตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองอุบายวิธีการต่างๆได้รับมาจากท่านแล้วเราจะผิดสติปัญญาให้แตกแขนงไปมากน้อยเพียงไรมันเป็นเรื่องของผู้นั้นที่จะช่วยตัวเองให้ได้นั่นนี่เรียกว่าอัตถิยตโนโถอย่างเยี่ยมเข้าใจอย่างนั้นสินี่เราก็พยายามช่วยตนเองเวลานี้ให้สร้างใครมีบุญมีทานใจรักการกุศลเนี่ยคนนั้นน่ะชุ่มเย็นชุ่มเย็นในหัวใจนะสมมาเงินทองทุกคนต้องมีเกิดขึ้นมาต้องมีแม้แต่เด็กมันเกิดมาในท้องแม่ออกจากท้องแม่ที่แรกมันไม่มีเงินแต่แม่ก็ต่อมาแม่ก็ให้ตังค์1 2ตังค์ไว้ถ้าไม่ให้มันมาขอตังค์หน่อยซื้อขนมมามีมั้ยลูกเราท่านมันมีด้วยกันทุกคนนะเรื่องเงินเรื่องทองก็ของแต่สำคัญอยู่ที่ภายในให้มีสมบัติภายในท่านจึงสอนว่าการให้ทานเป็นการเบิกกว้างถนนหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ติดตันอั้นตู้ไม่จนกรอกจนมุมคนมีทานไปอย่างกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปอยู่สถานที่ใดก็อำนาจแห่งกุศลผลบุญที่เราสร้างมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้รับความสะดวกกายสบายใจแล้วนอกจากนั้นบุญกุศลนี้ยังหนุนเราอีกให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็ตัดวัฏฏะวนคือความยืดยาวแห่งการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งนับไม่ได้นี้ให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นมาถึงขนาดที่ว่านับได้ย่นเข้ามาจนอย่างที่ท่านว่าสำเร็จพระโสดาเจ็ดชาตินี่แน่แล้วนี่เพราะอำนาจแห่งกุศลเนี่ยตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนถึงขั้นมานับได้พระโสดานี่อย่างมากที่สุดเพียงเจ็ดชาติลงมาเกิดอีกแม้มาเกิดก็ไม่ได้ไปตกนรกท่านบอกไม่ได้ตกอบายภูมิไม่ได้ตกนรกเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยทานตลอดไปอย่างกลางก็3ชาติอย่างอุกฤษก็เพียงชาติเดียวเท่านั้นก็ผ่านได้เลย
นี่อำนาจแห่งกุศลคือย่นลงมาตามธรรมดาวัฏวนของสัตว์นี่ไม่ว่าตัวใดก็ตามนะจะไม่มีขอบเขตเลยเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องตายเคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั้นถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องตัดเครื่องถอนเข้ามาให้ย่นเข้ามาไม่มีอย่างอื่นที่จะตัดได้เลยสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรรมนี่เป็นของอัศจรรย์มากวัฏวนจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้นี่อำนาจแห่งกุศลนี่ตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนกระทั่งนับได้อย่างว่าเนี่ยและจนถึงสิ้นสุดวิมุตติผ่านได้พร้อมหน้าแห่งกุศลเท่านั้นนี่เป็นจอมปราบทุกพระองค์ท่านสอนมาอย่างนี้และท่านสรุปพ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้แหละเราทั้งหลายผู้เป็นลูกชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตก็ให้ดำเนินตามแบบที่ลูกศิษย์ที่มีครูให้มีความเป็นผู้รักบุญรักกุศลแล้วสร้างคุณงามความดีไว้ประจำตนเสมอก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งปัจจุบันและอนาคตอาระการแสดงธรรมเหนื่อยมากพอไม่ต้องเอวังเพราะเราไม่ได้ตั้งนโมนี่วะโอ้ยเดี๋ยวไงได้ยินเปล่าล่ะนี่ต่อไปนี้ให้พรล่ะอะไรเหรอตรวจเหรอเฮ้ยตรวจคนเองนี่ไปเลยกระหัตตรวจกระดาษเดี๋ยวตรวจไปแล้วขี้เกียจอ่านนั่นน่ะตรวจแล้วขี้เกียจอ่านไม่มีเวลาตัวให้พรตีดะไปเลยหลงตาผีบ่ายนะตีดะไปเลยว่ายะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณีโชติอาราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังอาลังไอ้แต่แกงงไปยังเนี่ยที่นี่วะแต่แกงงยังไงวะมันนี่มันนี่เดี๋ยวจะซ้ำนิดหน่อยนี่พูดตะกี้นี่มันยังมีบกพร่องด้วยมานี่เลยมานี่เลยใส่มาที่สองเออเอาสามนั่นละสามละแม่เท่าแก่ไหนเดี๋ยวมาโซ่เก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งใจแล้วเก่งนี่แหละตกน้ำเก่งจนตกน้ำเราอยู่ที่พุทธมณฑลเล่นวิ่งข้างสาละที่วิ่งไปมาตกสาตูนเลยผู้ใหญ่แล้วโดดลงงมกันนี่ฮะทั้งผีแล้วก็เจ็บทั้งข้างล่างก็มีต้องขอพระจากพี่น้องหลายการพูดนี่เราจะให้พูดถึงเรื่องราวบุคคลนี้เวลาไม่พอกำลังก็ไม่พอจึงต้องพูดทีเดียวให้ได้ยินทั่วถึงกันหมดนะก็น่าทราบว่าอย่างนั้นมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองเหรออ๋ออ่างทองอะไรอำเภออะไรนี่ค่ะอำเภออะไรพิเศษเหมือนกันตามไปไหมเคยไปอ่างทองแต่ไม่ทราบว่าไปอำเภอไหนบ้างไปหลายมาแล้วเหรอไหนล่ะขอที่นี่ละขอที่นี่ละมาเลยเขาไปกุฏิแล้วไม่แล้วแล้วงานยังอื่นยังมีเยอะเขาไปถึงสุดแล้วก็ไปงานอื่นเยอะไปเลยของงานเวลาเราจะรับแต่ละคนเราก็รับที่นี่พอจากนี้แล้วเราก็มีอย่างต่อไปนี้ไงมันมีขนมไหมวันนี้ขนมไม่มีมันนี่มีขนมเลยน้าตามมันมาพุทโธพุทโธนโมอาหารดีเขาอาหารดีรับมา
มัวอะไรนะมาแล้วไปแล้วเสียงอยู่นะออกไปนี่แล้วออกไปว่ากันนี่แล้วกันยังต้องปฏิบัติอยู่ไม่ขัดสีนะเออออกไปตามราตามราว้าวตาโอ้ยอย่ายุ่งนะเถอะตายละถ้ายุ่งกับผู้ใหญ่ถ้ายุ่งกับเด็กยุ่งไปหมดมาไปไปยายยายลูกชอบมาถามว่าอะไรที่นี่ค่ะที่นี่ค่ะกินกินที่ไหนอ่ะที่ไหนโอ้โหน้ำเย็นดิมีเป็นร้านเหรียญน้ำเย็นดิเหรียญไปน้ำเย็นเป็นลูกศิษย์มาหน้าหนึ่งนะโอ้ยสามตัวอีน้ำเย็นเป็นลูกศิษย์มาสามตัวอีมาไปหันหน้าไปเฮ้ยมึงเหรอโอ้ยต้องหันมาไหนไม่มีหน้าเดียวหันแล้วล่ะหันแล้วนี่อยู่มันมามาแล้วนี่ไอ้ฟังก็ให้แล้วนะไอ้ฟังไปเลยนี่นี่อะไรอะไรที่ไหนขอจะยอมนี่เอาจริงกันอ๋องั้นก็ขอความนะถามแม่ถามอยู่นั่นแหละมันจำไม่ได้เรื่องนี้ไม่เรื่องเลยแล้วมาถามอีกนะคือมันจำไม่ได้จริงคนพูดที่เขารับถามเราเนี่ยเราจะตายเขาลำพานแต่เราไม่ลำพานอยู่เราจำไม่ได้มาเช้าถามเช้ามาบ่ายถามบ่ายมาเย็นถามเย็นคนเก่ามันจำไม่ได้บ้างดีที่ไม่ตอนบ่ายถามยังไม่สะพานบ่ายเย็นสะบัดถ้าโน่นโน่นยังไม่เย็นสะบัดก็ไปอีกที่ตอนบ่ายห้าโมงอ่ะมาแล้วนะเราวันนี้นะคุณได้ความให้ก็แล้วนะนะเอากราบกราบโคือวังไหนเขียนคำที่เขียนคำเขียนคำเมืองครับมาคนนี้นานครับมาว่าผู้กองดีอ๋อผู้กองดีผู้การยังไม่หยุดทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นผู้การอยู่เป็นพ่อครับเป็นมาเจ้าบ้านเป็นผู้สูงอยู่ทางขึ้นสำนักนี่ละก็มาทุ่งเราแล้วนี่นะครับพอดีกำลังจะเลิกผมจะเลยไปนอนครับไปโปรมาเฟ่นะนี่ละคนโอ้ยมืดขีดมืดขีดเยอะครับผมมาวันนี้เยอะคนมากด้วยว่าเขาว่ามากมากได้ว่ามากใช่บาทร้อยก็หลักว่าใช่ผมคิดก็หลักข้าวหกพิกลบาทเล่าลุงเป็นพายเป็นพายหกพิกลนั่นหมู่บ้านร้อยก็บาทร้านร้านก็มีเอาอะไรเอาครับร้านต้องการต้องการไปอ่ะทีนี้ก็ไม่เคยประกาศหลวงตาเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเป็นบุญอย่างมากค่ะที่ได้มามาจากไหนล่ะก็อยู่ตำบลนครค่ะเอากาวไปน้องกาวจะไปแล้วนะไปค่ะเดี๋ยวไปจะไปไหนค่ะไปมามีอะไรมาเอาหมดแหละ